มาลาเรียเป็นโรคติดเชื้อในเขตร้อนเกิดจากเชื้อปรสิตตระกูลพลาสโมเดียมโดยเชื้อพลาสโมเดียมฟาซิพารัมเป็นเชื้อมาลาเรียที่สามารถก่อให้เกิดโรคในคนและมีความรุนแรงมากที่สุดองค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคมาลาเรียเป็นโรคที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยสถานการณ์โรคมาลาเรียทั่วโลกในปีพ.ศ. 2553นั้นมีประชากรที่ติดเชื้อมาลาเรียประมาณ200ล้านคนทั่วโลกและมีการเสียชีวิตประมาณ 6-7 แสนคนปัญหาสำคัญของโรคมาลาเรียณตอนนี้ก็คือการพัฒนาการดื้อต่อยาของตัวเชื้อมาลาเรียเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อยาอาร์ติมิสินีนคอร์ควินเมฟลอควินซัลฟาดอกซีนและพาริมิซามีนดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรียชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยาได้ ทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนลิแกนและชีววิทยาโมเลกุลศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติได้มีการร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากมหาลัยทั้งในและต่างประเทศในการทำงานวิจัยและพัฒนายาต้นแบบจากองค์ความรู้ของการวิจัยพื้นฐานที่เรามีโดยมุ่งเป้าที่จะพัฒนายาต้นแบบที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสไทมอลิซินเทสของเชื้อปรสิตให้ได้จนสามารถประสบความสำเร็จในการค้นพบยาต้นแบบ P218ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อมาลาเรียทั้งสายพันธุ์ที่ไวต่อยาและดื้อต่อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพหากท่านใดสนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่บูธของเราขอบคุณที่สนใจรับชมครับ